ลองดูถึงความสำคัญของmarketing นะครับว่ามันมีความสำคัญมากน้อยอย่างไรแล้วเราอย่างที่เราได้พูดกันไปแล้วคร่าวๆเมื่อวันอังคารว่าสิ่งที่เราจะ cover ในคอร์สเนี้ยเราก็จะเรียงลงมาเป็นลำดับเป็น P เป็น marketing mix ตามลำดับเริ่มต้นตั้งแต่ product price price promotion นะครับ 4P บางท่านที่อาจจะยังไม่ได้มีความคุ้นเคยกับ marketing หรือว่าไม่เคยเรียนบริหารธุรกิจมาก่อนนะครับสำหรับการตลาดเนี่ยนะครับทุกท่านเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะว่ามันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4P อันนี้เป็นพื้นฐานนะครับซึ่งประกอบไปด้วย product price place แล้วก็ promotion นะครับแต่ในส่วนของถ้าเกิดเราพูดถึง service marketing นะครับหรือว่าการตลาดบริการนะครับมันก็จะมีความละเอียดอ่อนมากกว่า product ทั่วไปนะครับมันก็เลยทำให้บริบทของการทำการวางแผนการตลาดที่จะต้อง based on 4P มีเพิ่มขึ้นเป็น 7Pนะครับจาก 4P เพิ่มขึ้นเป็น 7P นั่นหมายความว่ามันมีเพิ่มขึ้นอีก3ตัวใครทราบบ้างครับว่าอีก3ตัวที่เพิ่มขึ้นมามีอะไรบ้างกวางทราบไหมครับกวาง 3P ที่เพิ่มขึ้นมามีอะไรบ้างทราบไหมครับกว้างอยู่ป่ะครับโอเคโอเคคุณอิดตอบว่า people ถูกต้องนะครับก็คือมีตัวที่อีก3ตัวที่เพิ่มขึ้นมาในการตลาดบริการนะครับตัวแรกก็คือจะเป็น people นะครับผมโอเคลองขออนุญาตถามคุณแพลวอยู่ไหมครับแพลวอยู่ค่ะ physical evidence ค่ะแล้วก็ process ครับเมื่อวานเฮ้ยเราบอกไปแล้วนี่หว่าใช่ป่ะลืมไปโอเคแล้วก็ทำไม่ได้ค่ะเผื่อคนอื่นไม่ได้คิดเผื่อว่าทวนความจำนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคืออะไรครับแพลว people physical evidence แล้วก็ process ค่ะ process โอเคนะครับเพราะฉะนั้นในวิชาการตลาดนะครับในวิชานี้เราก็จะ cover เรียงลงมาเป็นลำดับนะครับเป็น P ลงไปนะครับก่อนที่วันนี้เราจะคุยกันถึงความสำคัญของแต่ละ P คร่าวๆวันนี้จะมาแค่พูดให้ทุกคนฟังเหมือนกับเป็น inspiration ให้ฟังว่าแต่ละ P อ่ะมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างพอถึงเวลาที่เราจะต้องวางแผนการตลาดเราต้องให้ความสำคัญกับทุกๆ Pแล้วในแต่ละ P เนี่ยมันควรที่จะวางแผนได้รับการวางแผนเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาก่อนที่เราจะเข้าไปใน P ต่างๆวันนี้เราลองมาแบบละลายพฤติกรรมมาทำความรู้จักกันมากขึ้นมาหาอะไรคุยกันก่อนนะครับโดยสิ่งที่อยากจะคุยกันในวันนี้นะครับก็คือโอเคสิ่งที่อยากจะคุยในวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในสัปดาห์แรกนะครับอยากจะขออนุญาตถามทีละคนนะครับไม่อย่าลืมนะวิชาการตลาดนะครับวิชานี้ไม่มีถูกไม่มีผิดคำตอบทุกอย่างหรือว่าข้อมูลทุกอย่างที่มาจากพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของนักศึกษาหรือว่าอาจารย์เองอะไรเงี้ยนะครับก็มาจากความคิดสร้างสรรค์ด้วยการทำงานนะครับผมโอเคคุณเอกครับคุณเอกได้ยินไหมครับครับได้ยินครับโอเคครับคุณเอกครับคุณเอกจะอยู่ในกลุ่มแรกที่ชื่อว่ากลุ่มผมเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่ม product นะครับคุณเอกอยู่ในกลุ่ม product กลุ่ม product เนี่ยนะครับก็พอคุณเอกพอถึงคิวคุณเอกปุ๊บคุณเอกก็ถือว่าตัวเองอยู่ในกลุ่ม product นะแล้วก็ลองพูดหน่อยครับลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาคุยกันหน่อยว่าคุณเอกคิดว่าแบรนด์สินค้าตัวไหนแบรนด์สินค้าแบรนด์ใดที่สะท้อนความเป็นตัวตนของคุณเอกมากที่สุดแบรนด์สินค้าครับอันนี้คือไม่แยกประเภทอะไรใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ครับเป็นแบรนด์สินค้าแบรนด์อะไรก็ได้ครับเดี๋ยวคุณเอกตอบมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราตอบไปผมก็อธิบายพูดคุยไปครับ
เนี่ยครับเบนซ์ครับเอาตามความเข้าใจของเราก่อนครับเป็นเบนซ์ได้ไหมครับอาจารย์อะไรนะครับเบนซ์ครับเป็นเบนซ์ใช่ไหมครับโอเคMercedes Benzทำไมถึงคิดว่า Mercedes Benz สะท้อนความเป็นตัวตนของคุณเอกมากที่สุดครับอะไรในคุณลักษณะอะไรในเบนซ์แล้วก็คุณลักษณะอะไรในตัวคุณเอกที่คิดว่ามันตรงกันน่าจะเป็นพวกคือมันมีความเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นความเป็นรสนิยมอะไรอยู่ข้างในอะครับความแข็งแรงของมันโอเคครับครับอันนี้โอเคเราตอบถูกเหมือนกันครับถูกใช้ได้เลยครับผมก็คือคุณลักษณะของแบรนด์ที่เราคิดว่ามันสะท้อนความเป็นตัวตนของเราไม่จำเป็นว่าเราอ่ะจะต้องใช้แบรนด์นั้นๆไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือว่าชอบซื้อหรือว่าชอบใช้สินค้าแบรนด์นั้นๆแต่ว่าแบรนด์ที่ดีเนี่ยนะครับในการวางแผนการตลาดให้กับสินค้าแบรนด์ใดก็ตามเนี่ยคุณจะสามารถวางแผนให้แบรนด์นั้นนะเป็นแบรนด์ที่ดีได้ถ้าคุณกำหนดนิสัยกำหนดคุณลักษณะบุคลิกให้กับแบรนด์นั้นนะไว้อย่างชัดเจนชัดเจนถึงขนาดที่ว่าเวลาถามคนถามผู้บริโภคถามลูกค้าถามใครก็ได้ว่านึกถึงความอดทนความทนทานความแข็งแกร่งนึกถึงแบรนด์อะไรถ้าเกิดเขาบอกว่า Chevy Colorado แสดงว่า Chevy Colorado เนี่ยได้มีการทำกันบ้านเอาไว้เป็นอย่างดีในการวาง positioning ให้กับแบรนด์ตัวเองโดยการมุ่งเน้นในเรื่องของความแข็งแกร่งทนทานนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงความเป็นบุคลิกลักษณะนิสัยที่มีความเป็นก้าวล้ำนำสมัย innovative นะครับไฮเทคนะครับแล้วเราบอกว่าถ้าเรานึกถึง Apple ก็แสดงว่า Apple เขาได้ทำการวางแผนการตลาดวาง positioning ให้สินค้าให้แบรนด์ตัวเองเนี่ยเอาไว้อย่างดีเยี่ยมจนกระทั่งคนจะมักนึกถึงเสมอเวลานึกถึงคุณลักษณะหรือว่าอุปนิสัยประเภทนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดลองมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเป็นคนที่มีแกดเจ็ตเยอะมากนะครับเป็นคนที่ก้าวล้ำทันสมัยเป็นคนที่ก้าวทันเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆได้เป็นอย่างดีเป็นคนชอบเรียนรู้เป็นคนที่พร้อมที่จะรับอะไรใหม่ๆตลอดเวลานั่นหมายความว่าแบรนด์ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราเนี่ยก็อาจจะเป็น Apple ก็ได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับไม่จำเป็นว่าเราต้องใช้แบรนด์นั้นนะครับอย่างที่เมื่อกี้ในกรณีที่คุณเอกพูดมาเนี่ยก็ถือว่าใช่ตอบได้เหมือนกันนะครับว่า Benz เนี่ยมีสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณเอกเพราะว่ามันแต่ว่าดูเป็นผู้ชายอันนี้ขอแย้งผมว่า Benz มันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องดูเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของการมีรสนิยมอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้แบรนด์น่ะไอ้แบรนด์ไหนมันมีคุณลักษณะหรือว่ามีอุปนิสัยเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ได้รู้ครบทุกแบรนด์นะครับแต่ว่าคนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวพวกเราเองเจ้าของคำตอบเพราะว่าเจ้าของคำตอบต้องเป็นคนตอบให้ได้ว่าไอ้แบรนด์นั้นน่ะมันสะท้อนความเป็นตัวตนของเราเราต้องรู้นิสัยเรานั่นหมายความว่าเราก็ต้องรู้นิสัยแบรนด์นั้นเหมือนกันจนกระทั่งเราสามารถจับตัวเราไปแมทช์กับแบรนด์นั้นได้หรือว่าจับแบรนด์นั้นน่ะมาแมทช์กับตัวเราได้นะครับผมโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับคุณเอกครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่โอเคเรียงลงมาขออนุญาตเรียงตามชื่อลงมานะครับคุณแพลวก็จะอยู่ในกลุ่มที่2นะครับที่ชื่อให้เป็นกลุ่มไพรส์นะครับกลุ่มไพรส์โอเคคุณแพลวอยู่นะโอเคแพลวอยู่นะครับครับแพลวก็จะอยู่ในกลุ่มไพรส์เนี้ยอย่าลืมจำกลุ่มของตัวเองไว้นะครับว่าเราอยู่กลุ่มไหนกลุ่ม product กลุ่ม price กลุ่มอะไรก็ว่าไปนะครับกลุ่ม price ช่วยแชร์หน่อยว่าแคมเปญการตลาดที่แพลชอบหรือว่าประทับใจมากที่สุดในช่วงที่อาจเป็นช่วงปีที่ผ่านมา 2-3 เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมีแคมเปญการตลาดไหนที่ชอบที่สุดครับไม่จำกัดสินค้านะคะไม่จำกัดอะไรก็ได้ครับแคมเปญอะไรก็ได้ก็น่าจะเป็นของคุณปันนะคะที่ส่งเข้าไปแล้วก็ชิงโชคใช่ไหมคะสลากเขาเรียกว่าอะไรรหัสของใต้ฝาอิชิตันคุณปันใช่ส่งไปแล้วก็ค่ะโอเคใช่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 ตัวนั้นนะคะที่เขาทำการกันขายโอเคในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคุณปันก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 แคมเปญนะครับเริ่มต้นตั้งแต่แคมเปญแจกพอร์ชนะครับแคมเปญเบนซ์50วัน50คันนะครับแล้วก็จะมีแคมเปญ
คอนโดใจกลางเมืองอะไรเงี้ยนะครับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคุณตันก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 แคมเปญที่ใหญ่ๆดังๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแต่ละแคมเปญก็ซึ่งแต่ละแคมเปญก็ผมว่าก็น่าสนใจน่าประทับใจเหมือนกันนะเขาก็ทำได้ดีนะครับผมอันนั้นแพลวตอบถูกละอันนั้นแหละเขาเรียกว่าแคมเปญถูกต้องแล้วบางคนอาจจะยังอันนี้ขออธิบายไปเลยนะครับผมบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าแคมเปญเนี่ยคืออะไรนะครับแคมเปญมันก็เป็นแอคทิวิตี้เป็นแอคชั่นแพลนเป็นแอคชั่นแพลนของการสมมติเราทำแผนการตลาดเราวางกลยุทธ์เอาไว้ว่าเราอยากจะทำอะไรปีนี้เราอยากจะได้อะไรปีนี้แผนการตลาดของเราที่เราวางเอาไว้กลยุทธ์ที่เราวางเอาไว้ก็คือเราต้องการเพิ่ม market share เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยแคมเปญที่เราจะปล่อยออกมาในปีนี้เราอาจจะปล่อยตั้งใจว่าจะปล่อย3แคมเปญ3แคมเปญเนี่ยต้องสามารถสนองสิ่งวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์การตลาดที่เราวางเอาไว้ให้ได้ก็คือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดแต่ถ้าเกิดเมื่อต้นปีเราวางกลยุทธ์ทางการตลาดเอาไว้ว่าเราต้องการจะเพิ่ม awareness หรือว่าเพิ่มการรับรู้แบรนด์สร้างความรู้จักสร้างความดังให้เกิดขึ้นกับแบรนด์ให้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แคมเปญการตลาดที่เราจะปล่อยออกมาในปีนี้อาจจะมี 2-3 แคมเปญเนี่ยเราก็ต้องทํา 2-3 แคมเปญนั้นน่ะให้มันตอบสนองวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ทางการตลาดที่เราวางเอาไว้ก็คือการสร้าง awareness หรือว่าสร้างการรับรู้ให้มันเกิดขึ้นในตัวแบรนด์เราอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้คือความหมายของแคมเปญโอเคก็เป็นแคมเปญคุณตันผมก็ชอบเหมือนกันนะครับก็มีแคมเปญเปิดรหัสใต้ฝาแจกเบนซ์อะไรเงี้ยที่ผมคิดว่ามันสามารถสร้างกระแสได้ดีโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วโอเคอ่ะขอไปต่อนะครับคุณป้อมอยู่ไหมครับครับผมครับสวัสดีครับคุณป้อมครับผมครับคุณป้อมก็จะอยู่ในกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่ม Place นะครับ Place เนี่ยนะครับก็คุณป้อมลองแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวหน่อยว่าคุณป้อมคิดว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีพรีเซนเตอร์สินค้าคนไหนบ้างที่คุณป้อมคิดว่าตัวเขาอะเหมาะที่สุดสำหรับการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าตัวนั้นเพราะอะไรเอาเป็นคุณก้องสารัตน์ก็ได้ครับครับที่เป็นผลิตสินค้าอะไรครับเป็นเหมือนน้ำดื่มสมุนไพรปัญจะอะไรสักอย่างของปัญจคุตะปัญจคุตะครับไอเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรพวกนั้นนะใช่ครับโอเคอะไรครับอะไรทำไมถึงคิดว่ามันเหมาะสมมันเหมาะกันนะครับเพราะดูจากหมายถึงมันสะท้อนถึงการดูแลสุขภาพที่ดีของตัวพรีเซนเตอร์ด้วยเขาเป็นคนที่ดูแลโอเคก็เออดีมากเลยเพราะว่าเขาก็อายุไม่น้อยแล้วแต่ว่าก็ยังดูดีอยู่เป็นคนที่ด้วยรูปลักษณ์ที่เห็นเนี่ยสามารถบ่งบอกได้เลยว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีใช่ครับเพราะว่าเวลาได้เจอเขาเอ๊ะได้ดูว่าเอ๊ะสุขภาพก็ดีจริงโอเคอันนี้ถือว่าก็เป็นเหตุผลที่ดีแล้วก็น่าจะสามารถคอนวินซ์ให้ผู้บริโภคสามารถคอนวินซ์ให้ผู้บริโภคเชื่อได้ดีนะครับเก็บมากนะครับครับผมขอบคุณมากครับคุณคุณอะไรแล้ววะเดี๋ยวกันนะคุณพี่ลมคุณตู่ขับรถอยู่ใช่ป่ะได้ยินไหมครับได้ยินครับโอเคใช้ได้นะครับโอเคครับจะอยู่ในกลุ่มที่4กลุ่มโปรโมชั่นคุณตู่อยู่ในกลุ่มที่4กลุ่มโปรโมชั่นคุณตู่แชร์กับเราเล็กๆน้อยๆหน่อยว่าที่ผ่านๆมาคุณตู่ว่าใครแบบเป็นนักการตลาดที่แบบคุณตู่ชื่นชอบมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเขาแบบเก่งอะไรเงี้ยครับนักการตลาดเหรอฮะก็ต้องคุณตันมั้งครับคุณตันอะไรเงี้ยนะคุณตันใช่คุณตันใช้เรื่องของไปที่แล้วก็เรื่องของนี้คนได้โดนที่สุดนะกลุ่มระดับที่เขาเข้าถึงอยู่ครับการเห็นเงินกองโตๆการเห็นรถใหญ่ๆเนี่ยจูงใจให้เกิดการชิงโชคผมว่าการตลาดเขาสักเซสนะครับโอเคเรียกว่าเป็นคนที่
เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยในวีคที่3ตอนเราพูดถึงโปรโมชั่นเราจะพูดถึงเรื่องGorilla Marketing Gorilla Marketing ภาษาไทยก็คือการตลาดไร้รูปแบบการตลาดไร้รูปแบบในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งในการที่จะสับในการที่เราจะใช้เพื่อโปรโมทแบรนด์เพื่อสร้างแบรนด์เพื่อสร้างการรับรู้นะครับกลยุทธ์การตลาดแบบไร้รูปแบบเนี่ยเราก็จะนำเอาเทคนิคต่างๆที่ไม่เคยมีปรากฏอยู่ในตำรานะครับการตลาดไร้รูปแบบเช่นเรื่องของการทำแฟลชม็อบเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เป็นไรผมอธิบายให้ฟังแฟลชม็อบเนี่ยสมมติยกตัวอย่างนะสมมติอยู่ดีๆเราขับรถไปสี่แยกอโศกนะครับในเช้าวันจันทร์รถติดมากแล้วก็มีทีมผู้หญิงเชียร์ลีดเดอร์20คนอยู่ดีๆเดินออกมาตอนเราเป็นไฟแดงนานมากเดินออกมาที่ข้างหน้าตรงทางม้าลายแล้วก็มาเต้นแล้วก็เต้นเสร็จปุ๊บแล้วก็แจกเดินมาแจกไอ้100ครับคนละกระป๋องให้กับรถที่ติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยู่ดีๆมาโผล่ปั้งเลยโดยที่เป็นกระแสแน่นอนที่สุดคนก็จะถ่ายรูปเอาไว้คนก็จะบันทึกวิดีโอเอาไว้แล้วก็ระหว่างที่รถติดก็ไม่มีรอที่จะแชร์ลงไปใน Facebook ส่งไลน์ให้เพื่อนดูส่งต่อๆกันไปอันนี้เขาเรียกว่า Gorilla Marketing นะครับมันก็เป็นอีกรูปแบบการทำการตลาดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันที่ผมว่าคุณตันเขาทำบ่อยแล้วก็ทำได้ดีนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยรู้จักไอDinosaur Planet ที่ตอนนี้กำลังเปิดอยู่ข้างๆ Emporium นะครับ Dinosaur Planet เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีแผนการตลาดไร้รูปแบบที่ดีมากๆในช่วงแรกก็คือก่อนที่Dinosaur Planet เนี่ยจะทำการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับทาง Dinosaur Planet ก็เอาไดโนเสาร์ T-Rex ตัวใหญ่เลยนะครับเอาผ้าพันปากเอาไว้ด้วยมีผ้าพันปากเอาไว้ด้วยแล้วผ้าที่พันปากก็มีเลอะแดงๆเหมือนเลือดนะครับแล้วก็เอาไว้ท้ายรถบรรทุกขับวนไปรอบกรุงเทพไปผ่านตรงอนุสาวรีย์ชัยบ้างไปผ่านตรงสยามสแควร์บ้างไปผ่านทุกๆ ที่ให้คนเห็นว่ามีไดโนเสาร์ตัวยักษ์ใหญ่เนี่ยอยู่ท้ายรถบรรทุกแล้วก็ขับแล้วก็เคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับจนกระทั่งคนเนี่ยจะต้องเอามาถ่ายวิดีโอจนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าเรื่องเล่าเช้านี้จะต้องไปเอาเรื่องราวมาแชร์ในช่วงเช้าของวันที่อ่านข่าวอะไรอย่างนี้นะครับมันกระทั่งเกิดเป็นกระแสว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไดโนเสาร์ตัวนี้มันคืออะไรมันจะไปที่ไหนอ๋อมันจะไปที่ไดโนเสาร์แพลนเน็ตจะทำการเปิดอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสามารถเข้าชมได้บัตรราคาเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตลาดในรูปแบบซึ่งคุณปันก็ทำได้มาได้เยอะเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็เห็นด้วยถือว่าเป็นนักการตลาดที่น่าสนใจนะครับผมโอเคคุณขอบคุณมากครับคุณอภิรมย์ครับคุณตู่ครับอย่าลืมจำกลุ่มของตัวเองไว้นะครับคราวนี้เรามาที่คุณอาทิตยาบ้างคุณอาทิตยาไม่อยู่เอาเวโอเคหรือกลับมาอย่างครับคุณอาทิตยาคุณเกศคุณเกศเอาเวโอเคคุณชิยังอยู่นะยังอยู่ครับโอเคครับคุณชิจะย้อนกลับมาเป็นกลุ่ม product คุณชิจำไว้เลยนะครับว่าคุณชิอยู่ในกลุ่ม product คุณชิช่วยบอกหน่อย